อุทัยธานีรองผู้ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสคลายความเครียดให้กับชาวบ้านจัดแข่งเรือพายกะละมังบนถนนน้ำท่วมสร้างความสนุกสนานเมื่อเวลา10นาฬกานาทีดรอรอลงกฎวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาการผู้ว่าอุทัยธานีพร้อมด้วยนายอัธวุฒพึ่งเนียม ในอำเภอเมืองอุทัยธานีในยกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพกำนันตำบลเกาะเทโพผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมการจัดการแข่งขันพายเรือบนถนนน้ำท่วมเพื่อคลายความเครียดให้กับชาวบ้านที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาโดยมีรุ่น20ถึง40ปี40ปีถึง60ปี พร้อมกับแข่งพายเรือในกระมังและวิ่งในน้ำเพื่อชิงเงินรางวัลบริเวณบนสายเข้าหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลเกาะเทโพซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพญาที่ล้นตลิ่งขึ้นมาท่วมถนนและบ้านเรือนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเพื่อให้ชาวบ้านคลายเครียดในสถานการณ์ที่น้ำท่วมขังมานานโดยมีชาวบ้านและกองเชียร์ร่วมเชียร์อย่างสนุกสนานค่ะมีผู้สมัครแข่งขัน มีทั้งผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านทั้งชายและหญิงและเยาวชนที่ลงไปแข่งขันทั้งพายเรือสองคนหัวท้ายแข่งขันพายเรือในกระมังและวิ่งในน้ําโดยบรรยากาศได้มีดออรอลงกตวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมวิ่งสร้างความสนุกสนานให้กับกองเชียร์เป็นอย่างมากและสร้างความสุขรอยยิ้มให้ชาวบ้านดังกล่าวนิว24 ภาวินีสีอานาันต์ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน